โอเคครับเกมที่2ครับสำหรับนัดชิงชนะเลิศครับการแข่งขันมิชชั่นโหมดครับไกน่าซาลี2013ครับคู่ระหว่าง Innovate by T Sport ครับเจอกับทางด้านของทีมโอเคเบบี้ครับตอนนี้ Innovate นำอยู่1-0เกมแล้วพวกเขาเอาชนะได้อีกครับพวกเขาจะคว้าแชมป์ทันทีเริ่มเกมมาเกมแรกครับที่นี้ครับจะเป็นฝ่ายบวกก่อนได้บอกได้เลยคำเดียวว่ามันบวกกันเยอะมากครับยิงกันหน้าสั่นนะฮะเป็นแผนที่ที่ปะทะกันมันมากครับตอนนี้เหมือนกระสุนมันสาดกันเข้ามามันสาดกันดังซะเหลือเกินสีแดงนี่คือ Innovate นะครับส่วนทางด้านทีมสีเงินเนี่ยจะเป็นของ OK Baby ครับยังไม่มีการปะทะกันเกิดขึ้นนะครับผ่านไปแล้วนาทีโอ้ยแล้วเป็นทางด้านของ Innovate ครับฆ่าได้2ตัวรวดครับจังหวะเมื่อกี้ครับแล้ว3แล้วเป็นสวิตตี้แล้วด้วยเหลือแค่คนเดียวครับโอเคเหลือคนเดียวโอเคเหลือคนเดียวแล้วระเบิดก็วางแล้วโดนกดดันโอเคเหลือเกินแล้วก็ตายครับเรียบร้อยครับเป็นวินแรกเป็นทางด้านของ Innovate ครับที่เก็บไปได้ก่อนฮะเรียกได้ว่าบุกรวดเดียวเลยนะครับเข้ามาถึงได้เลยจบใช่ครับเราพอจังหวะครับแกเปิดเข้าไปแล้วแกก็เข้าไปเลยฮะ Innovate นะบุกเร็วแล้วบุกรวดฮะยังไม่มีใครจริงใครได้ครับนะก็ยังแซวกันอยู่ครับยังปาระเบิดยังยิงกระสุนสาดแซวกันเรื่อยๆฮะนะยืนเป็นบอยแบนด์ซะตอนนี้ถ้าใครใจร้อนหาเจอหรือเปล่าเนี่ยไม่รู้ว่า MPN หรือว่าเกมซ้อมหายังหากันไม่เจอครับยังหากันไม่เจอเวลามันเหลือนาทีกว่าครับแต่ก็ยังหากันไม่เจอโอ้โหได้ปาไปแล้วเปิดรั่วเลยครับเป็นด้านของ Innovate ครับเก็บไปได้2ครับ3ตัวตอนนี้เหลือ3 4-2คนครับเอาแล้วไงฮะได้ Innovate ครับพอบวกก็บวกเลยครับต่อโอเคมันโอเคต่อเมื่อกี้พยายามจะเข้ามาใส่แล้วก็อุ้ยโอ้นามิเก็บได้2ตัวรวดครับเหลือกัน2-2เหลือกัน2-2แล้วครับแล้วก็อุ้ยแลกกันไป1-1ครับเหลือกัน1-1แล้วก็เรียบร้อยครับเป็นทางด้านทีม Innovate ครับที่เก็บวินนี้ไปได้ครับโอ้ยเหลือกัน1-1ฮะโอเคต่อจังหวะเมื่อกี้ครับเกือบจะเอาได้เหมือนกันครับแต่ว่าฮะโดนฮันเลมเก็บไปซะก่อนครับคือรูปเกมดูเสียเปรียบมากนะแต่จังหวะที่ผลที่ Innovate เป็นฝ่ายทำได้ดีกว่านะคือด้วยรูปเกมทั้ง2ทีมครับไม่ได้เน้นปะทะกันเน้นความชัวร์แต่ว่าเวลาที่บุกเข้าไปครับดูเป็น Innovate ที่มั่นใจกว่าฮะนะอาศัยจังหวะที่ตัวเองมีความมั่นใจครับเข้าไปใส่ได้ฮะแล้วก็ทำให้ได้วินมา2วินแล้วครับตอนนี้ต้องบอกว่าทางด้านทีม OK Baby รู้สึกจะกดดันอย่างหนาปัจจัยการกดดันของ OK Baby ต้องบอกว่าเยอะมากครับยิงเข้าไปตอนนี้ยังหากันไม่เจอกำลังจะผ่านนาทีแรกเป็นหนังอินเดียเชียวฮะยังหากันไม่เจอครับยังวิ่งกันหากันเราจะหากันจนเจอเมื่อไหร่เนี่ยนะคือเกมมันอ่ะไม่เจอกันจริงครับแต่ว่าถ้าเจอเนี่ยบวกเลยครับเจอกันนี่บวกกันไม่รู้จะนับศพไม่ทันนะฮะมันเร็วมากครับนะแต่เวลาวิ่งหากันมันจะนานหน่อยโ
ก็ยังรอคอยต่อไปครับก็รอคอยแล้วเบนด้าของโอเคโมโหครับทิ้งข้างได้อินโนเวทสวิตไปก่อนแล้วเปิดได้2ครับดับเบิลคิวเลยฮะทางด้านโอเคโมโหแล้วโอเคต่อครับปาระเบิดยัดใส่โอเคช็อปไออินโนเวทช็อคไปครับเหลือ2คนครับอินโนเวทฮะส่วนด้านโอเคเบบี้นี่เหลือครบครับเหลือกันอยู่ครบฮะแล้วโอเคต่อมาเก็บรวดครับนิ่งมากครับโอ้ยหล่อจุงเบยฮะโอ้หล่อจริงๆเออนะโอเคต่อจังหวะนี้ครับเก็บวินไม้ทีมได้สำเร็จแล้วครับตอนนี้ไล่มาเป็น1ต่อ2วินครับบทจะหลอกแกก็หลอกซะงั้นฮะนี่แสดงว่าหายปวดฉี่แล้วคือตอนแรกเกมเมื่อกี้ปวดฉี่อยู่เล่นไม่ออกนะพอหายปุ๊บนี่เล่นคล่องเลยฮะพอโดนนำหายเลยโดนนำหายเลยโอเคเบบี้ตามอยู่ที่2ต่อ1เกมครับรอครับรอทั้ง2ทีมบวกฮะอารมณ์นี่ต่างกับเดธแมตช์ลิฟต์ลับเลยนะใช่ครับคือเกมของมิชชั่นโหมดเนี่ยจะเน้นอาศัยความทีมเวิร์คมากฮะแล้วก็อาศัยแผนการเล่นครับแล้วตอนนี้ครับทางได้โนเวทนี่เปิดได้ก่อนครับแล้วก็แลกกันเข้าไปแล้วจังหวะนี้อุ้ยแล้วเหมือนเมื่อกี้จะแลกกันไปครับแล้วเป็นได้อินโนเวทที่ทำได้ดีกว่าฮะเหลืออยู่4คนส่วนด้านทีมโอเคเบบี้เนี่ยเหลือ2คนฮะแล้วตอนนี้อินโนเวทครับเหลือโอเคสเปิร์มคนเดียวเหลือแค่คนเดียวครับเหลือแค่คนเดียวแล้วก็เรียบร้อยครับเป็นอินโนเวทครับที่เก็บวินนี้ไปได้แล้วครับพวกเขาขึ้นนำแล้วฮะ3ต่อ1วินครับสมมุติว่าถ้าเกมนี้โอเคเบบี้นี่แพ้ได้1เกมนี่เกม2ลำบากทันทีครับใช่ครับผมบอกว่าตอนนี้ฮะโอเคเบบี้นี่ต้องเล่นเกมตัวเองหน่อยครับต้องปรับต้องหากลยุทธ์แล้วครับแต่ว่าอินโนเวทฮะไม่ยอมครับไม่ยอมฮะตอนนี้ฆ่าได้2ตัวแล้วครับอินโนเวทครับบทเจ้าโหดแกก็โหดเหลือเกินนะตอนนี้2แล้วอุ้ยโอเคสเปิร์มดับเบิ้ลคิวครับเอาแล้วไงฮะเหลือ3เท่าครับก็ชมว่าเมื่อกี้ต้องชมโอเคสเปิร์มครับแล้วเริ่มลั่นแล้วบุกวิ่งขึ้นไปได้ดีเหลือเกินนะฮะแล้วเก็บได้ถึง2ตัวด้วยครับโอ้โหเซทีนได้เป็นอย่างมากครับจังหวะเมื่อกี้ครับแล้วโอเคสเปิร์มครับตอนนี้ก็อยู่ในสภาวะที่หากันไม่เจออีกแล้วครับเหลือกัน3ต่อ3นะครับแล้วก็ต่างฝ่ายต่างหยุดการปะทะก่อนนะครับตอนนี้จะเจอกันแล้วเจอกันไปแต่ว่ายังไม่มีใครตายครับยังไม่มีใครตายครับตอนนี้ยัง3ต่อ3ครับ3ต่อ3คนอยู่แล้วเป็นทางด้านของฮาเลมที่เก็บสเปิร์มไปได้ฮะตอนนี้โนเวท3คนเสริมได้โอเคเบบี้เนี่ยเหลือแค่2ฮะแล้วอินโนเวทครับโนเวทกับทางด้านโอเคอุ้ยแล้วแลกกันไปคนละตัวครับตอนนี้เท่ากับ1ต่อ2ครับโอเคโมโหแล้วก็เรียบร้อยครับเป็นนั้นได้อินโนเวทที่เก็บวินนี้ไปได้เท่ากับว่าตอนนี้ครับเขาจะขึ้นแท่นแล้วนะถ้าเก็บอีกหนึ่งวินก็สับฝั่งครับเราจะทำให้ทางด้านของทีมโอเคเบบี้เนี่ยกดดันสุดๆเลยครับต้องมาดูครับวินนี้สำคัญมากฮะโอเคเบบี้ถ้าไม่อยากแพ้แล้วได้ที่2ครับต้องพยายามเก็บวินให้ได้ครับคือถ้าจะแพ้อย่างน้อยๆก็ต้องเก็บสัก3เกมนะครับกำลังดีเพื่อจะเล่นในเกมต่อไปได้ดีขึ้นได้ง่ายขึ้นนะถูกต้องฮะอย่างน้อยครับไม่งั้นนี่ต้องบอกว่าเราลำบากครับเส้นทางการคว้าแชมป์จะลำบากมากครับแหมมันภาคยากจริงๆครับเออเราจะไปบอกอะไรก็ไม่ได้ครับเราก็ได้เรื่อยครับนะได้ยินแต่เสียงกระสุนครับแต่ยังไม่เห็นจบฮะยังไม่รู้ว่าจะมีใครเป็นอะไรหรือเปล่าครับเราไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นครับเพราะยังไม่มีใครเป็นอะไรเลยแล้วตอนนี้ครับโอเคนี่ก็จะเปิดเป็นทางด้านของอีธานครับไปฆ่าด้านเคิร์ฟได้ครับแล้วตอนนี้บวกกันอยู่แล้วสวิตก็ไปฆ่าได้ต่อครับตอนนี้เหลือ3ต่อ4ครับ
3ต่อ4ฮะทางฝ่ายอินโนเวทเหลือ3ครับส่วนทางด้านของทีมอ้าวแล้วเหลือ3เท่าเลยครับโอ้ยแล้วเหลือคนเดียวด้วยครับตอนนี้ได้อินโนเวทคนเดียวแล้วก็เรียบร้อยครับเอาบ้างแล้วครับมาบ้างแล้วโอเคเบบี้ครับไล่มาบ้างแล้วครับตอนนี้เป็น2ต่อ4วินครับไม่ง่ายนะฮะสำหรับอินโนเวทครับโอเคเบบี้เริ่มตั้งตัวได้เลยครับอุ่นใจขึ้นมานิดนึงแล้วแต่ยังไม่ดีครับต้องอีกสักวิน2วินนะสำหรับทางด้านโอเคเบบี้ครับจะสบายใจกว่านี้ฮะตอนนี้ต้องบอกว่ามีอะไรอยู่ในตัวก็ใส่ไปให้หมดฮะจะระเบิดจะกระสุนครับอย่าไปกลัวเปลืองฮะมันมาหมอกมาแล้วระเบิดมาตอนนี้เจอครับผมอยากได้ซาวด์เอฟเฟคจิ้งหรีดมากเลยวิบวิบวิบตอนเงียบๆน่าสิตอนนี้มันเงียบฮะไม่มีใครกล้าส่งเสียงครับเดี๋ยวฝ่ายตรงข้ามรู้ฮะมันเป็นวินสำคัญของทั้งคู่ครับอินโนเวทได้เพื่อความได้เปรียบส่วนทางด้านของทีมโอเคเบบี้ครับได้เพื่อความง่ายฮะในการเล่นง่ายแล้วตอนนี้เปิดใจแล้วครับเป็นทางด้านของทีมอินโนเวทครับปาระเบิดยัดไปแล้วโอเคต่อตายแล้วสวิตไปข้างด้านของโอนามิได้เหมือนกันแล้วอูค่า2ตัวรวดครับสวิตตอนนี้เหลือ2คนครับสำหรับทางด้านของทีมโอเคเบบี้2กับ4ครับแล้วก็เหลือคนเดียวแล้วครับอีธานคนเดียวฮะความหมายของทีมครับอีธานก็ฆ่าได้ครับ1ต่อ3ครับตอนนี้มีความเป็นไปได้แล้วก็1ต่อ2ครับอีธานฮะอีชานแกจะหล่อไหมครับต้องมาดูฮะมาแล้วบอมแฮสเป็นไปแล้วก็โดนไล่ยิงครับแล้วตอนนี้โดนหน้าหลังซ้ายขวาโดนหมดเลยฮะอีธานจะเอายังไงครับตอนนี้จะเลือกทางไหนครับทางเลือกมันน้อยก็เป็นของอีธานแล้วก็เรียบร้อยครับไปทางด้านของอินโนเวทครับนำไปก่อนนะ5ต่อ2วินครับสำหรับฝั่งแม่อินโนเวทเก็บอีก3วินพวกเขาคว้าแชมป์ไปทันทีครับพร้อมเงินรางวัลอีก 100,000 บาทครับ